สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาตำมะละกอลูกนี้ข้ามปีจ้าเพื่อนสาวซื้อมาให้เป็นของขวัญคริสต์มาสใส่พริกเม็ดเดียวเพราะว่าเป็นคนกินไม่เผ็ดจ้าพอตำเสร็จก็จะใส่ลงไปในถาดนี้เลยจ้าก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอตำเสร็จแล้วมากินด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆ ทำเสร็จแล้วล้วจะเพื่อนๆนมาจ้ามาทานด้วยกัน